สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่กับพี่บุญจะพาทุกคนมาพบกับระบบเสียงในรถอะไรดีคะพี่บุญวันนี้โตโยต้าเอสติมาครับผมคันนี้ที่ดูแล้วคือตอนนี้ยังติดตั้งไม่เสร็จค่ะทุกคนยังอยู่ในระหว่างการติดตั้งใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะพาทุกคนมาดูกันว่างานระหว่างการติดตั้งเนี่ยก่อนที่เราจะประกอบทุกอย่างเข้าไปแล้วเป็นยังไงและเรียบร้อยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับสำหรับคันนี้คือลูกค้าติดตั้งระบบชุดเครื่องเสียงเป็นระบบอะไรคะเป็นชุดแบคแอมป์ครับผมตั้งลำโพงคู่หน้านะครับเป็นของการ์เด้น0 165ของดีดามันครับแล้วแอมป์พิซึม SQ4 ขับลำโพงคู่หน้าคู่หลังแต่จะมีแอมป์ขับซับตัวหนึ่งคือพิซึม MS 200.2 นะครับขับซับบูฟเฟอร์ของ Audio System 10นิ้วนะครับคือหัวใจมันคือมี DSP ด้วยมีโปรเซสเซอร์เพื่อแยกรายละเอียดเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับโอเคก็คือเราใช้แอมป์2ตัวตัวนึงขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าแยกชิ้นคู่หลังตัวนี้มี DSP ในตัวด้วยใช่มั้ยคะDSP คือเป็น DSP แยกแซนโลนครับเป็นของ Boss Tony ครับ628ใช้เป็นแอมป์ตัวนึงแล้วก็ DSP ตัวนึงเลยครับแล้วก็ใช้แอมป์อีกตัวในการขับซับผ่านตรงนั้นใช่ครับคันนี้ที่เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วพี่บูว่าแบบเฮ้ยไฮไลท์ของเราคืองานติดตั้งที่ดูเรียบๆแต่แบบไม่ธรรมดาดูหรูมีแสงสีเสียงให้ครบเลยครับทุกคนอยากรู้แล้วแหละว่าคันนี้ติดตั้งยังไงงานเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นคู่หน้านะครับเราติดเสียงกลางตำแหน่งเดียวของรถเลยนะครับส่วนทวิตเตอร์เนี่ยเราใช้เป็นหล่อเสา A ให้มุมอ่ะยิงเข้าหาคนขับนะครับในส่วนเสา A เนี่ยมีไฟด้วยเพิ่มสีแสงเข้าไปนะครับขอบนี้ใช่ไหมครับเป็นขอบใช่ครับผมค่ะด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราได้ย้ายลำโพงมานะครับจากของเดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือมันชิดเบาะแล้วคนนั่งฟังเนี่ยการสร้างเสียงเพลงมันกระทบไหลมันฟังไม่พอตีเสียงไม่ดีใช่ก็เลยย้ายอ่ะให้ไปอยู่ตำแหน่งประตูสไลด์ค่ะทั้งเสียงกลางนะครับทวิตเตอร์พี่ดูแล้วการติดตั้งในบริเวณตำแหน่งประตูสไลด์ที่มันไม่มีตำแหน่งในการติดตั้งลำโพงเดิมมาเราต้องขึ้นรูปใหม่เราขึ้นรูปดีไซน์ทำแผงซาวด์ลำโพงใหม่เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ปกติการไซด์ประตูเนี่ยไม่มีติดนะฮะดูนะฮะไม่ติดเลยครับเพล็กเลยนะครับโอ้มันต้องคำนึงถึงองศาได้นะครับค่ะแล้วก็เสียงเนี่ยที่ได้คือคนนั่งเนี่ยทวิตเตอร์เสียงกลางหันเข้าหาคนนั่งฟังตัวนี้ได้ให้เวทีเสียงที่อิ่มและมีมิติในการฟังแถว2มากขึ้นกว่าเดิมโอเคโหดูเรียบๆง่ายๆแต่แล้วโหไม่ธรรมดาเพราะเราต้องคำนึงถึงการใช้งานเดิมของประตูรถด้วยอ่ะทุกคนถัดมาที่มุมตรงนี้ที่เห็นกันอยู่ค่ะคือการตำแหน่งเซตการติดตั้งของ Power Amp เราจะทำการวางไว้ใต้เบาะนะครับแล้วก็มีการทำไม้ขึ้นรูปเข้าแผงครอบนะครับเก็บอุปกรณ์สายอย่างสวยงามลูกค้าสังเกตนะครับว่าสายที่เราติดตั้งเนี่ยไม่เห็นเลยครับทุกอย่างลงตัวมากแล้วก็การดีไซน์การวางตำแหน่งขององศาเฉพาะแอมป์ดิสพีเนี่ยให้เป็นสัดส่วนกึ่งกลางให้เข้ารูปสวยงามไม่เอียงในข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมพี่บูแล้วเวลาเราเลือกแอมป์มาติดตั้งเนี่ยมันมีส่วนไหมว่าเราต้องเลือกแอมป์ขนาดไหนเพื่อที่จะมาวางใต้เบาะให้ได้อย่างลงตัวเนี่ยคือเราต้องดูว่าใต้เบาะของลูกค้าเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละฝั่งบางทีมันมีมอเตอร์มีโครงสร้างเหล็กครับมันต้องหาแอมป์ที่มันพอดีครับไม่เกินมากเกินไปแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นแอมป์ขับซับอยู่ด้านคนนั่งฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีแผงครอบไม้หุ้มพรมอย่างสวยงามแล้วก็เก็บสายอย่างดีครับไม่มีส่วนไหนที่มันเกินเลยมันเลยนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันลูกค้าอุ่นใจและไว้ใจได้ในการออกแบบดีไซน์แล้วเก็บสายพวกพาวเวอร์แอมป์สายแบตสายสัญญาณแต่ละพวกนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าจริงๆแล้วส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องประกอบเบาะขึ้นไปค่ะทุกคนแล้วก็คือมันจะเป็นส่วนที่เราไม่เห็นนะคะอันนี้คือการเก็บงานในส่วนที่เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นใช่ครับก็ต้องเรียบร้อยฮะถัดมาค่ะพี่บุญนอกจากในส่วนของด้านหน้าด้านหลังเรามีติดตั้งอะไรด้านหลังเนี่ยเราจะออกแบบซับวูฟเฟอร์นะครับขนาด10นิ้วโดยตีตู้นิ้วออกแบบตู้เนี่ยในช่องเดิมของช่องเก็บของนะครับซึ่งตู้เนี่ยเรียบหรูมากแล้วก็ไม่ยื่นแล้วก็บอกแถว3ยังพับได้ปกตินะครับผมคือเราติดในช่องเดิมแต่ข้างในเนี่ยเราบิ้วเป็นตู้ช่องเดิมนะเราบิ้วเป็นตู้เลยครับครับผมเพราะว่าถ้าเราติดช่องเดิมโดยไม่บิ้วตู้จะเกิดอะไรขึ้นคะพี่บูคือ1เบสที่ออกมาเนี่ยไม่แน่นไม่ได้คุณสมบัติของเบสที่มาเป็นลูกกระชับจริงๆ2นี่มีเสียงกระพือข้างๆนะครับค่ะที่สำคัญคือเราแดมหลังตู้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรรบกวนในการฟังเพลงหรือเบสที่กระแทกออกมานะครับค่ะถ้าดูผิวเผินค่ะทุกคนก็อาจจะเป็นงานติดตั้งช่องเดิมทั่วไปนะคะแต่ต้องบอกว่าการที่จะให้ตัวซับเนี่ยถ่ายทอดเสียงเบสออกมาได้ดีรายละเอียดมันมากกว่านั้นตัวตู้มันจะต้องแน่นข้างในเราก็ต้องบิ้วให้มันแน่นที่สุดด้วยค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นในระบบชุดเครื่องเสียงที่ดีกับพี่บูนเอามาฝากทุกคนนะคะก็วันนี้อยากจะให้ทุกคนมาดูกันว่างานระหว่างติดตั้งเนี่ยที่ยังไม่
เสร็จคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้ประกอบเบาะขึ้นไปใช่ครับอยากให้ทุกคนดูว่างานที่แบบไม่ถึงประกอบไปแล้วเรามองไม่เห็นเราติดตั้งออกมายังไงสมจริงว่างานติดตั้งเราประมาณนี้ให้ลูกค้าเห็นว่าก่อนประกอบจริงเป็นยังไงนะครับค่ะก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เราค่ะร็อกเก็ตซาวด์เราอยู่ที่ไหนคะพัชราปากซอย36ครับผมหรือว่าเธอมาได้ที่เบอร์027929999ครับหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line @rocketsound แล้วก็ YouTube Rocket Sound Channel คลิปนี้ชอบยังไงก็ Subscribe พี่ดีกับพี่บูมนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ